1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3สวัสดีค่ะพวกเราคือนักแสดงจาก Ready Set Love เกมชนคนโสด Ready Set Love นะครับเกมชนคนโสดก็จะเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับโลกที่มีประชากรผู้ชายเหลือน้อยมากๆครับก็เลยทำให้ทางรัฐเนี่ยต้องนำตัวเด็กผู้ชายมาเลี้ยงดูเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในสถานที่ที่เรียกว่าเดอะฟาร์มในโลกความเป็นจริงนะคะก็จะมีแค่ผู้หญิงล้วนเลยนะคะแล้วชีวิตพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้สุขสบายเหมือนในเดอะฟาร์มด้วยจึงเกิดการจัดการแข่งขันที่เรียกว่า Ready Set Love ค่ะเพื่อหาหญิงสาวผู้โชคดีได้แต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกแล้วก็มีความสุขกันในอนาคตค่ะเรามาเอาใจช่วยเดอะเรดี้กันนะคะว่าจะทำภารกิจครั้งนี้สำเร็จหรือไม่ความสนุกของซีรีส์ Ready Set Love เนี่ยคือการฝ่าฟันแต่ละด่านของลอตโต้เกิร์ลครับก็คือนี่เลยเดย์ผมรู้สึกว่าชีวิตเขาก็คือสู้ชีวิตมากแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าเขาจะฝ่าฟันไปในแต่ละด่านยังไงก็ฝากด้วยนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีทั้งเรื่องความหลากหลายของคาแรคเตอร์ของตัวเจนเทิลเมนและความน่ารักของสาวเลดี้กันด้วยนะครับก็อยากให้ไปติดตามกันเรื่อยค่ะในเรื่องนี้นะคะเซตก็คืออลังการมากๆเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเกมโชว์จริงๆเลยค่ะอยากให้ติดตามดูจริงๆค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วนักแสดงอ่ะไม่ได้มีแค่นี้นะคะนอกจากพวกเรา5คนแล้วเนี่ยยังมีอีก3คนนะคะมีพี่เรียวตะพี่ปูแล้วก็น้องนิวนะคะส่วนรุ่นใหญ่ก็ไม่แพ้กันคือยกขยงมาแบบมาฟาดฟันกันดีมากๆไม่ว่าจะเป็นพี่บุ๋มนะคะพูดไปแล้วอุ๊ยบอกแค่นี้ดีกว่าคนอื่นเราไปดูเองแล้วกันนะคะแต่ว่ารุ่นใหญ่ก็จัดเต็มไม่แพ้รุ่นเด็กๆของพวกเราไม่ได้มีแค่ความสนุกแล้วก็ไม่ได้มีแค่ความน่ารักอย่างเดียวนะคะแต่ยังสื่อถึงประเด็นความเป็นตัวเองแล้วก็ยังมีอีกหลายๆแง่ให้พวกเราได้คิดกันด้วยเนาะใช่มีข้อคิดให้ทุกคนได้แบบว่าเก็บเกี่ยวกันครบเลยใช่ค่ะวันนี้ Netflix นะคะมาท้าแก๊งพวกเราเล่นเกมกันค่ะก็มาดูกันนะคะว่าแก๊งเราเนี่ยจะเล่นเกมเก่งแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยมันเป็นซีนที่คือเราเหมือนกับต้องเซฟเขาใช่ไหมครับแต่ว่าดูแล้วอ่ะคือเราไม่มีทางเต้นแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไปเต้นอย่างนั้นเลยฮะก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็สนุกดีครับซีนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าตอนถ่ายก็สนุกเต้นเผื่อคนทั้งซอยเผื่อแล้วทั้งซอยซึ่งท่าไอเซฟอยู่นี่คือแบบซ้อมกันนานมากว่าจะเป็นท่าไหนอันนี้คือเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วนะมันพอคนอื่นไม่น่าจะดีขนาดนี้เนี่ย I save you ยาเฮ้ยสู้ชีวิตสุดเราถ่ายกันที่เขาใหญ่ค่ะแล้วคือตอนนั้นคือแดดมันร้อนมากมันถ่ายมาแบบตั้งแต่เช้ายันเที่ยงอ่ะก็คือยังไม่เสร็จคือคัดมันรับหลายคัดอะไรเงี้ยแล้วชุดที่เราใส่มันเป็นชุดเห็ดเป็นชุดมาสคอตเนาะแล้วชุดมาสคอตคือหนักมากแล้วก็ต้องวิ่งไปด้วยต้องทำการแสดงไปด้วยชุดก็ต้องแบกอีกแดดก็ร้อนอีกอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบจะเป็นลมอยู่แต่ว่าก็รู้สึกว่ามวลในรวมสนุกแล้วทุกคนก็ดูแบบว่าเอนจอยมากทุกอย่างก็ออกมาได้ดีภาพสวยทุกคนโอเคก็ถือว่าโอเคสนุกสู้ชีวิตนะสู้มากสู้ชีวิตสุดๆสู้มากเพื่อเดินเชียร์เพื่อจนพ่อแม่ต้องอย่างโรแมนติกเขาเริ่มเอฟเฟกต์ดีเนาะนี่
วันเดียวกันกับที่ถ่ายพร้อมกันกับเบลเนี่ยแหละครับแต่ว่าซีนนี้สนุกมากแต่ก็เป็นซีนที่ถ่ายกันนานพอสมควรเพราะว่ามันต้องรับหลายมุมแล้วก็มันมีทั้งเรื่องของแอคชั่นแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆที่มันจะต้องเตรียมกันว่าเดี๋ยวคนนี้ต้องเข้าไปหยิบอันนั้นแล้วผมหยิบไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมไปหยิบอันนั้นก็หยิบไม่ได้อีกอะไรเงี้ยหลายเทคครับจำได้ว่าเหนื่อยแล้วก็ร้อนแต่ก็สนุกผ่านไปได้ด้วยดีผ่านได้ด้วยดีภาพสวยมากเลยชอบมากเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้วนี่ให้ผมช่วยไหมครับตึงจังอ่ะเสยไปหนึ่งเสยผมหนึ่งผมแบ๊ครับมันดูเรียบร้อยเนาะเออนั่นน่ะสิอันน่ะรู้ครับเฮ้ยอินเลิฟอ่ะอินเลิฟอ่ะตกอยู่ในภวังค์น่ารักอะไม่ขนาดนี้เลยหรอเห็นฟันอะน่ารักอะอ๋อซีนี้คือเขาหมุนเร็วมากจนแบบว่าคือมันต้องนั่งบล็อกบนลอลลี่ลอลลี่เป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบหมุนไปเรื่อยๆพี่แบบเฮ้ยเราก็เล่นไปแล้วเหมือนมันหมุนเร็วเกินหนูต้องนั่งบนบล็อกแล้วบล็อกมันจะเอ็นล่วงอะสนุกดีอะจำได้ว่าเนี้ยเช้ามากใช่แต่จะบอกว่าโลเคชั่นที่เราไปถ่ายอ่ะสวยทุกอันเลยนะคะจริงเนี่ยนะลูกสาวนะเฮ้ยเราชอบซีนนี้มากจูบเลยจูบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหมดเลยอ่ะคิวมาเวนี้เลยอ่ะจะบอกว่าซีนนี้จริงๆแล้วว่าอากาศหนาวมากแล้วก็คือน้องนิวเนี่ยเป็นคนที่แบบสู้มากอดทนมากเพราะว่านิวจะต้องลงไปในน้ำก่อนนิวก็แบบตัวเปียกแล้วก็หนาวสั่นคือเหมือนเวลาที่จะเริ่มแอคชั่นปุ๊บต้องแบบต้องนิ่งอ่ะก็สนุกดีค่ะสนุกมากๆเลยแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่มากๆกับฉากนี้แสงสวยภาพสวยมากค่ะสวยจริงสวยจริงเชียร์อยู่หลังกล้องผัดกะเพราจบเลยตรงผ่านไปไวมากสุดยอดวันนี้ล่ะช็อกโกแลต1 2 3มะนาวเจือ1 2 3ช็อกโกแลต1 2 3บลูเบอร์รี่1 2 3ช็อกโกแลต1 2 3วานิลา1น้ำ1 2 3ครับว่าหมดไปแล้วป่ะ1 2 3วานิลาโอริโอ1 2 3ช็อกโกแลตเอ้ยโตแล้วเย้1 2 3แมวสำหรับเมื่อกี้นะครับที่ผมคิดว่าใจตรงกับผมเร็วที่สุดก็คือพี่คิวครับหนึ่งสองสามช็อกหนึ่งสองสามตะหลิวหนึ่งสองสามทับทีหนึ่งสองสามไปตะเกียบหนึ่งสองสามมีดหนึ่งสองสามตะหลิวหนึ่งสองสามเขียงหนึ่งสองตาพี่หนึ่งสองสามจานหนึ่งสองสามชามหนึ่งสองสามตะหลิวหนึ่งสองสามทับพีหนึ่งสองสามหม้อหนึ่งสองสามกระทะหนึ่งสองสามเออหนึ่งสองสามแก๊ส
1 2 3เลยเดี๋ยวอัดเสียงผมไว้แล้วครับ1 2 3ไมโครเวฟ1 2 3เตาอบ1 2 3ไมโครเวฟ1 2 3กระทะจะต่อกันทีละคนใช่ไหม1 2 3หม้อไม่ได้ขอครัวเลยอ่ะ1 2 3หม้อหม้อยัง1อีกทีเมื่อกี้ชนกัน1 2 3กระทะแก้วหมดไปแล้วหนึ่งสองสามเหลืองหนึ่งสองสามเขียวหนึ่งสองสามม่วงเอ้ยตรงเลยทำไมเราไม่ตรงกับใครเลยอ่ะหนึ่งสองสามหมอนเอ้ยหมอนหมอนหมอนหนึ่งสองสามหมอนหนึ่งสองสามผมอะไรหนึ่งสองสามรองเท้าหนึ่งสองสามน้ำหอม1 2 3ผ้ารองเท้า1 2 3พวงมาลัย1 2 3เสียต่อมาไม่ทันไอ้พวกไหนนะ1 2 3คันเร่ง1 2 3เบรกคันเร่งไฟท้าย1 2 3ไฟหน้า1 2 3กระจก1 2 3ที่ปัดน้ำฝน1 2 3พวงมาลัย1 2 3ที่ปัดน้ำฝนพร้อมกันพร้อมกัน1 2 3ที่ปัดน้ำฝน1 2 3ที่ปัดน้ำฝน1 2 3ที่ปัดน้ำฝนปัดน้ำฝนโอ้โหสรุปเกมนี้นะครับก็ผมใจตรงกับลิลลี่มากสุดหนึ่งสองสามน้ำส้มหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามน้ำส้มหนึ่งสองสามน้ำอารมณ์หนึ่งสองสามน้ำเปล่าหนึ่งสองสามน้ำส้มหนึ่งสองสามน้ำส้มหนึ่งสองสามน้ำอารมณ์เปล่าหนึ่งสองสามน้ำส้มหนึ่งสองสามน้ำส้มเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะในชีวิตที่เคยกินแค่น้ำเปล่าน้ำส้มใจตรงกันครับโตมาด้วยกันน้ำอารมณ์อยากพาเธอมาอยู่ใน The Family ไม่ใช่แค่ในซีรีส์นะแต่เป็นชีวิตจริงไปค่ะเหมียวเหมียวเรียกแมวปีคะเข้ามาแล้วอันเนี้ยเราเรียกเธอเราเรียกเธอไหมซุปมีสถานะเป็นของเหลวส่วนคุณเนี่ยมีสถานะเป็นของผมเป็นไรครับเป็นไรแม่ด่าเรายังเถียงแต่ถ้าตัวขึ้นเสียงขอร้องไห้นะเสียงเป็นไรอ่ะเสียง50โลมั้งคิวชนกันอ่ะเขาเรียกว่าคนเจ้าชู้แต่คิวอย่างโยอ่ะเรียกเนื้อคู่ได้ปะได้วันนี้พวกเราก็สนุกมากๆครับเกมวันนี้ก็ว่าสนุกแล้วแต่บอกเลยว่าในซีรีส์ของเราเนี่ยก็สนุกไม่แพ้กันครับมาติดตามพวกเรา The Lady และ The Gentleman พบกับการแข่งขันสุดหฤหรรษ์มันบันเทิงที่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดแม้แต่เกมเดียวใช่แล้วค่ะจะฟินจิ้นคิ้วขนาดไหนไปติดตามได้ใน Ready Set Love เกมชนคนสดวันนี้ที่ Netflix ที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรโลกทำให้ประชากรเพศชายมีอัตราน้อยลงและที่น่าวิตกคือไม่มีทารกเพศชายเกิดใหม่อีกเลยใน4ปีที่ผ่านมาเหล่าบรรดาผู้ชายจึงเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่ารัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายให้ผู้ชายทุกคนต้องอาศัยอยู่ในเดอะฟาร์มภายใต้การดูแลของรัฐพวกเราก็นั่งหวังไปดิขอแสดงความยินดีคุณดาริกาโชควินีด้วยค่ะรายการเรียลลิตี้ยอดฮิต Ready Set Love โอกาสที่จะได้เป็นผู้ชนะและแต่งงานกับ The Gentleman และมีชีวิตที่สวยงามสมบูรณ์แบบคุณซันตัวจริงนี่หล่อกว่าในทีวีเยอะเลยนะคะฉันต้องผ่านเข้ารอบให้ได้ช่วยเลือกฉันหน่อยได้ไหมคะไม่ได้แล้วอ้าวคุณไม่ได้เหมาะที่นี่กลับบ้านไปแล้วคนอื่นๆที่ได้รับเลือกอะไม่เป็นคุณหนูตระกูลดังๆเนี่ย
ก็เป็นพวกแบบช้างเผือกหัวกะทิอะไรเงี้ยสองอย่างแกเข้าไปก็ตกรอบแรกแล้วคุณทำอะไรของคุณอ่ะรู้ไหมว่ารางวัลของ Lady Set Love คืออะไรเธอและครอบครัวจะได้รับการดูแลจากรัฐอย่างดีเริ่มคำถามต่อไปได้เลยคนเยอะขนาดนี้ไม่ร้อยกันบ้างเหรอมองอะไรอ่ะคิดยังไงกับเขาอ่ะคือถ้ามึงไม่คิดอะไรกูจะได้สบายใจที่เข้าหาเขาไงขอให้คุณชนะเกมนี้นะเธอคิดว่าเธอเป็นใครโลกมันไม่ง่ายกับเธอขนาดนั้นหรอกใครน่ะมันก็แค่ละครฉากใหญ่ผลการแข่งขันถูกล็อกไว้ตั้งแต่แรกแล้วถูกล็อกเหรอฉันคิดมาตลอดว่าการที่ตัวเองได้มาแข่งรายการนี้นับว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งในชีวิตเลยค่ะฉันจะเอาชนะเกมให้ได้มันไอเนี่ยอะไรคะสับขาหลอกครับ